ดีค่ะชื่อเจ้านะคะอายุ24ปีค่ะตอนนี้ก็เพิ่งจบการศึกษามาได้ไม่นานเองเดือนกุมภาพันธ์จบจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะคือเราก็ต้องดูเหมือนแบบว่าเหมือนคนที่เขาเอามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยในวงในเว็บอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเข้าไปดูว่ามันอะดีขนาดไหนทำออกมาแล้วโอเคไหมสวยไหมคืออันหนูก็จะเน้นแบบว่าสวยเป็นอันดับแรกก่อนเลยสวยแล้วก็เหมือนอะต้องการความเหมือนเนาะทำออกมาครั้งเดียวมันเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตของเราอะเราก็อยากให้มันแบบโอเคอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนึ่งเลยก็พูดง่ายๆคือว่าเราอะไปเห็นรีวิวของน้องแมงน้องแบงค์อะค่ะแต่คือเขาก็ไม่ได้รีวิวให้เราดูว่าของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแต่คือเราก็ไปดูเว็บของที่คุณหมอเขาทำไว้เป็นแบบอังกฤษอะค่ะว่าเออก็เห็นแบบเออของคนนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วมันทำออกมาสวยมันไม่มีแผลและอีกอย่างอะถามว่ามันโอเคไหมคือมันโอเคแล้วมันสวยไงหนูก็เลยตัดสินใจเลือกคุณหมอเสียจริงๆอ่ะเคสหนูอ่ะเป็นเคสปุบปับมากเลยนะพี่จำได้เลยว่าตอนนั้นแบบไปติดต่อทางพวกพี่เขาใช่ไหมเขาก็หนูก็ถามว่ามีวันไหนว่างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเหมือนแบบคิวนัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกมาว่าเออเนี่ยวันที่8หนูพอหนูรับจองกี่ไปมันก็เหมือนมีเวลาเตรียมตัวอยู่แค่4วันและตอนนั้นเราก็ไปถามหมอว่าเออ4วันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปพบหมอเลยเนาะหมอเขาแบบโอเคมากที่อ่ะเราเห็นสาวประเภท2อ่ะคนอื่นแล้วก็จะผ่าตัดเนี่ยมันต้องเดือนหนึ่งแต่ของเราอ่ะเหมือน4วันไม่กี่วันมันก็จะเหมือนแบบนี่แล้วว่าผ่าตัดแล้วเขาเลยถามหมอว่ามันโอเคใช่ไหมคะมันไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็ให้คำอธิบายว่าโอเคมันโอเคมันปลอดภัยมันไม่เป็นอะไรงั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคความรู้สึกแรกก็คือห่อกระเป๋าไปเยอะมากไปโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลที่เขาทำการผ่าตัดอะค่ะก็เปาโลพระประแดงความรู้สึกแรกคือไปคนเดียวก็ไม่แบบไม่มีเพื่อนไปเลยพ่อแม่ก็ติดงานทำงานอะไรเงี้ยคือไปคนเดียวเลยอโลนเลยก็เข้าไปพยาบาลถามอ้าวมาคนเดียวเลยเหรอไม่กลัวเหรอหรือว่าไม่กลัวก็ด้วยความที่แบบว่าใจเราพร้อมแล้วว่าคือแบบมันพร้อมไม่อยากจะแปลงค่ะอืมเนี่ยก็เลยแบบไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่วินาทีแรกความจริงเลยคือแบบว่าตอนนี้เราตื่นขึ้นมาเลยนะตอนนั้นน่ะตอนนี้เหมือนเราแบบเรารู้สึกตัวว่าคุณหมออ่ะย้ายตัวเราไปตรงเตียงแล้วคุณหมอก็บอกว่าน้องเจ้าน้องเจ้าเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็หลับต่อปุ๊บพอหลับต่อเสร็จปุ๊บพอเราฟื้นมาอีกทีครั้งนึงครั้งเนี้ยเราก็มีพยาบาลเนาะคอยดูแลเราที่ห้องฉุกเฉินหนูก็ถามว่ารักไหมแตกต่างกันมากแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยคือก่อนผ่าตัดเนี่ยคุณหมออ่ะจะเคร่งมากคือแบบว่าอยากให้แบบข้างในอะไรเราอ่ะสะอาดเลยเราก็ต้องกินยาถ่ายยาใช่ล้างลำไส้คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานมากคืออย่างนั้นนะคะแล้วตอนหลังผ่าตัดเนี่ยมันก็คราวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเราอ่ะต้องดูแลรักษาแผลเราด้วยการทำไดเรทหรือเขาเรียกอย่างว่าแยงโมเนี้ยค่ะเราก็ต้องแบบว่าทำให้ถูกวิธีก็อย่างว่าค่ะหนูก็ชอบคำที่หมอพูดนะคะแบบว่าคือหมออ่ะเขาอ่ะก็ช่วยเราได้ 50% แล้วพอหลังผ่าตัดอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนหมอกับเราช่วยกันมันจะทำให้ทุกอย่างอ่ะออกมาโอเคถ้าเราอ่ะไม่ทำถ้าเราไม่ทำตามที่หมอบอกมันก็จะไม่โอเคถามว่าเปลี่ยนไหมมันก็เปลี่ยนนะคะมันก็เหมือนแบบอ่ะเราก็เป็นหญิงเต็มตัวข้อนี้คือเรารู้ดีทุกคนอยากเป็นหญิงเต็มตัวมันก็ต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่าการแยงโมไดเรทอะค่ะมันก็อย่างเช่นวันหนึ่งสามเวลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องกะแล้วเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนแล้วก็คือหนึ่งเลยอันนี้คือหนึ่งสำคัญคือว่าที่จะแนะนำเลยนะคะก็เห็นแบบว่าเราอะเคยไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเพจป้าหรือว่าสร้างกลุ่มในเฟซอย่างเงี้ยพวกที่มีกระเทยกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะสาวแปงสาวเพศสองอะที่ก็แบบจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรแชร์ประสบการณ์ว่าทำที่นี่กับแปงเพศมีที่แนะไหนที่ไหนแนะนำดีๆบ้างราคาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
คือเราอ่ะก็อยากจะบอกว่าเออถ้าไปถามอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ถามได้แต่แบบว่าเราก็ต้องไปดูแบบว่าของจริงด้วยหรือว่าดูแบบไปปรึกษาหมอให้มันโอเคอะค่ะอย่างเช่นแบบบางคนอ่ะเอาราคาคือแบบราคาถูกอ่ะเหมือนเอาราคาถูกมาอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเหมือนแบบพอมันไม่โอเคมันไม่โดนใจอย่างเงี้ยมันทำออกมาแล้วมันไม่โอเคอ่ะเขาก็จะมาบ่นว่าไม่สวยเลยไหนไม่เห็นจะสวยเลยอุ้ยทำมาได้ความลึกไม่โอเครูปร่างไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีคนเขามองที่ราคาแบบมันต่ำไปแล้วก็บอกว่ามันก็เลยได้ไม่สวยอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะบางอันอ่ะราคาสูงๆอ่ะบางทีเขาถือว่าอุ้ยแพงไปแต่หนูคิดว่านะสำหรับหนูอ่ะไม่รู้ว่าใครจะคิดแบบหนูไหมหนูก็อยากจะบอกว่าครั้งนึงในชีวิตของเราอ่ะมันทำมามันเป็นครั้งนึงในชีวิตอ่ะก็ถึงแม้มันจะแพงอ่ะแต่ถ้าทำออกมาแล้วมันสวยแบบมันโอเคมันทุกอย่างอ่ะค่ะมันก็คือโอเคแล้วอ่ะก็คืออยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอยดูแลหนูคอยให้คำปรึกษาหนูตลอดเวลาก็ทำให้หนูรู้สึกว่าปลื้มแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็อยากขอบคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอเชษนะคะก็คุณหมอเป็นคนที่น่ารักมากคือแบบว่าถามอะไรก็จะตอบทุกอย่างแล้วก็ยิ้มแย้มคุณหมอเป็นคนที่ยิ้มน่ารักนะคะหนูว่าคือแบบคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณคุณหมอค่ะก็